นักร้องมาแล้วยื่นสอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่การเมืองวันที่10กันยายน2567 10:22 น.เรื่องไกรร้องปปช.สอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่เทียบเคตเต้มงคลกิจเมื่อวันที่10กันยายน2567นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐปปช.ร.เปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่และต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1 1หรือไม่รวมถึงจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา235วรรค4หรือไม่สืบเนื่องจากปปช.มีหนังสือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีกล่าวหาส.ส.พรรคเพื่อไทยดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเรื่องไกลกล่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายนปรากฏมีข่าวเกี่ยวกับกรณีส.แพทองธารชูนิ้วทำมินิฮาร์ดทั้งสองมือในขณะใส่ชุดปกติขาวถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและชักชวนรัฐมนตรีทำตามทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวางกรณีดังกล่าวคล้ายกับที่ปปช.ตรวจสอบนายมงคลกิจสุสิงห์ธารานนท์เรื่องการไปดูภาพยนตร์สีคิงอาชีวะยุค90และไปชู3นิ้วซึ่งปปช.มีมติว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17เช่นเดียวกับกรณีส.ส.ดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกันนายเรืองไกรกล่าวว่าสำหรับกรณีส.แพทองธารควรตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่จากการทำท่ามินิฮาร์ดและชวนคณะรัฐมนตรีทำตามในระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันแต่หลังจากมีทีมงานทักนายกรัฐมนตรียิ้มรับว่าลืมไปว่าใส่ชุดขาวซึ่งคณะรัฐมนตรีบางคนที่ยกมือทำท่ามินิฮาร์ดได้เอามือลงในเวลารวดเร็วและเมื่อค้นหาคลิปจากโซเชียลจะพบพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงจำนวนมากสาธารณชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายจึงมีเหตุอันควรขอให้ปปช.ควรตรวจสอบก่อนว่าการกระทําดังกล่าวของนางสาวแพทองธารเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ส่งผลภาพลักษณ์และกระทบต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่เรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งสามคนนวัดแฉยับกามินมุมไม่มีใครรู้กลับมาคืนดีเอาไหมบันเทิงวันที่10กันยายน2567 9:08 น.เรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทย3คนขนาดอิงฟ้ายังไม่ถึงนวัดแฉยับกามินมุมไม่มีใครรู้พฤติกรรมไม่ควรทำเงินตัวเดียวจริงๆกลับมาคืนดีจะขายงานต่อเอาไหมบอสนนวัดอิสระไกรศีลไลฟ์ตอนหนึ่งว่า
กามินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์กี่ล้านแล้วผมให้กามินมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนด์ที่มากับชาลีอ่านข่าวมดดำโกรธแล้วพูดถึงกามินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านเลยขนาดเดินขึ้นเวทีแป๊บเดียวสะสมไปให้เขาเยอะล้านหมดเราก็อุดหนุนน้องๆบอกล้านหนึ่งเราก็ให้ทุกครั้งมางานมิสแกรนด์น้องเรียกแพงมากเลยนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อเลยขออย่างเดียวคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยไม่ให้เยอะเขาไม่ยอมตอนแรกเขาพูด 6-700,000 เองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมเป็นคนนำทางเขาเลยเรียกล้าน1ล้านก็ล้านแพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆไลฟ์ละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายัง 600,000 อยู่เลย 700,000 500,000 บางทีก็รับผมไม่มายหรอกถ้านิสัยดีคนมีขึ้นก็มีลงผมไม่รู้จริงหรือเท็จคำหนึ่งที่ผมไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแว่วๆชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าคำพูดนี้จริงผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตม.จับมาสอบเรื่องสรรพากรก่อนพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ผมเห็นแน่พูดชาลีบอกคนอื่นพูดช่างมันอะไรก็แล้วแต่ใดๆมันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นมันเยอะไปทุกอย่างถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก็จบแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวจริงๆเงินก็เงินเราระหว่างหนูรัตกับกามินตอนนี้ใครที่เราหน้าอกอุ้มกว่ากันก็เป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายงานต่อผมคนหนึ่งคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นคอนเทนต์กลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ผมเอ็นดูเขาเยอะมากนวัดกามินกลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นเฟสแรกปลายกันยายนนี้การเมืองวันที่9กันยายน2567 15:27 กลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นก้อนแรกปลายกันยายนนี้พร้อมเล็งปรับรายละเอียดดิจิทัลวอลเล็ตหลังปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนายแพทย์เปรมศักดิ์ พิยุระ สว.อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลตั้งเป้าจะใช้งบประมาณ 450,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณค้างท่อจากปี2567วงเงิน 40,000-50,000 ล้านบาทงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567ที่ผ่านวุฒิสภาแล้ว 122,000 ล้านบาทงบประมาณปี68วงเงิน 187,000 ล้านบาทและเหลืออีก 140,000 ล้านบาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากส่วนใดเพราะงบประมาณหลายส่วนก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้แล้วและวิธีการจ่ายเงินก็ยังมีการปรับเปลี่ยนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ารัฐบาลได้เตรียมกรอบงบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้450,000ล้านบาทซึ่งงบประมาณที่ยังขาดรัฐบาลใช้การบริหารจัดการจัดหางบประมาณในส่วนที่สามารถทำได้เช่นปี2567ที่ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาทรวมถึงยังมีงบประมาณส่วนอื่นอีกกว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงปลายเดือนก
ยนี้และในปีงบประมาณ2568ก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณโดยรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงการภายหลังการปิดลงทะเบียนที่รัฐบาลจะทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยหักลบกลุ่มเปราะบางออกซึ่งก็จะทราบจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและรัฐบาลก็จะบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่และใช้การบริหารจัดการงบประมาณบางส่วนซึ่งจากจำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้32ล้านคนยังไม่หักกลุ่มเปราะบางออกก็ยังอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการได้